ีนะครับเปิดใจยืนยันว่าพ่อของเธอไม่ได้เข้าไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มใดทั้งสิ้นแต่วันเกิดเหตุตั้งใจจะไปหาเธอที่ตึก IT Square เพราะว่าเป็นห่วงหลังทราบว่ามีการยิงปะทะกันแต่สุดท้ายเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พ่อของเธอต้องกลายเป็นคนอัมพาตซ้ำร้ายยังถูกโรคอินเทอร์เน็ตนะครับกล่าวหาว่าพ่อของเธอเป็นทหารเวียดนามรับจ้างทั้งที่ไม่เป็นความจริงชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณสิริพรปลักกวงณอยุธยาแอแก่วแซ่ลิ้วอายุ71ปีพยายามสนทนากับลูกสาวแม้ว่าสภาพร่างกายไม่ตอบสนองตั้งแต่ช่วงหัวไหล่ลงมาขณะนี้ยังคงพักรักษาอาการบาดเจ็บที่ห้อง ICU หลังถูกลูกหลงจากเหตุปะทะที่หลัก4เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีนางสาวเอื้องฟ้าแซ่ลิ้วบุตรสาวคอยดูแลอยู่ไม่ห่างซึ่งเธอทราบดีว่าพ่อเป็นห่วงเธอมากและก่อนที่พ่อของเธอจะถูกยิงไม่นานได้พูดโทรศัพท์กับเธอเพราะเกรงว่าเธอจะได้รับอันตรายตัวเจฟเองอ่ะทำงานอยู่ที่ IT ทำงานอยู่ที่นั่นแล้วพ่อเขาทราบข่าวก็เลยเกิดความเป็นห่วงก็เลยออกมาที่ IT แล้วก็มาโทรหาเจฟว่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเจฟก็เลยบอกเจฟหลบอยู่แถวนี้แหละอะไรเงี้ยพ่อไม่ต้องห่วงความที่เขาเป็นห่วงก็เลยเหมือนกับไปเดินหาไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาก็โทรเข้ามาแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นประมาณ4 โมงนิดๆจะก็โทรกลับไปหาคุณพ่อแต่ก็ติดต่อไม่ได้แล้วคือติดแต่ไม่มีคนรับเอื้องฟ้ายืนยันว่าพ่อของเธอไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมแต่ที่มาอยู่บริเวณห้าง IT Square เพียงต้องการมาหาเธอหลังทราบว่ามีเหตุปะทะกันเกิดขึ้นเท่านั้นและไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวพ่อเราไม่ใช่เป้าหมายและไม่ได้เป็นกลุ่มที่มาร่วมชุมนุมหรืออะไรก็ไม่น่าที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้ค่ะรุนแรงเขาก็ต้องดูแลลูกของเจฟอีก2 คนนะคะเจฟต้องทำงานตอนนี้ก็เลยยังคิดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกนอกจากพ่อของเธอจะถูกคนร้ายที่อยู่ฝั่งกปปส.ยิงจนเกือบเสียชีวิตแล้วจากเหตุการณ์นี้ยังถูกผู้ไม่หวังดีโพสต์ข้อความในโลกอินเทอร์เน็ตกล่าวหาว่าพ่อของเธอเป็นทหารเวียดนามที่ถูกว่าจ้างให้มาก่อความรุนแรงจึงทำให้เธอตัดสินใจแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กล่าวหาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและปกป้องศักดิ์ศรีให้กับบิดาพ่อเรามาเจอเหตุการณ์นี้มันก็แย่อยู่แล้วนะแล้วมาเจอข่าวนี้ยิ่งแย่ไปใหญ่เลยที่มาเจอว่าพ่อเราไม่ใช่คนไทยเป็นทหารเวียดนามเป็นอะไรเงี้ยเป็นหน่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ทั้งๆที่ไม่ใช่พ่อเราคนไทย 100% แต่ทำไมเอามาลงกันอย่างนี้แม้ขณะนี้อาการของนายอาแก้วจะปลอดภัยแล้วแต่จากการถูกยิงเข้าที่กระดูกสันหลังส่งผลทำให้นายอาแก้วต้องกลายเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงไหล่ลงมาทันทีซึ่งนายแพทย์พร้อมพงษ์พีระบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดียืนยันว่าแม้จะมีการทำกายภาพบำบัดนานถึง1 ปีแต่ก็คงช่วยให้นายอาแก้วทำได้เพียงแค่นั่งได้เท่านั้นสิริพรปลักกวงณอยุธยา NBT News Focus